5 4 3 2 1เอเจ้าสวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะฮะสวัสดีวันหยุดนะฮะไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ว่ารู้หรือไม่รู้หรือเปล่านะมันต้องมาปิดปรับปรุงเอาวันหยุดทุกทีเลยนะครับซึ่งการประกาศครั้งนี้มันบอกว่าตัวเกมจะมีการปิดปรับปรุงนะครับวันนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงไม่รวมเลื่อนไม่เลื่อนนะอันนี้ต้องบอกอีกทีคือบ่ายสามแล้วเข้าเกมได้เล่นได้หรือเปล่าไม่รู้ต่อเวลาหยุดเพิ่มปิดเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คิดว่าที่มันปิดไปเนี่ยก็คือต้อนรับการมาของอีเวนต์นะในส่วนของอีเวนต์เล่นเก็บทองที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะกลับมาในวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะมา9โมงปรากฏไม่ใช่จ้าน่าจะหลังบ่ายสามหรือไม่รู้เมื่อไหร่เกมพร้อมนั่นแหละครับแล้วก็มาพร้อมกันกับตัวอีเวนต์แมชเดย์ที่เป็นอีเวนต์พิเศษที่ตอนนี้จะมีการแข่งขันเป็นระดับ e-sport นะเป็นการแข่งขันแบบลีกโดยให้เราเลือกทีมใดทีมหนึ่งแล้วก็เลือกถาวรเลยเปลี่ยนไม่ได้มี10ทีมด้วยกันนะซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกไปว่าให้ไปสมัครกันจะได้300ทองนะครับตัวถ้าเราดูข้อความเก่าก่อนหน้านี้ที่เป็นเกี่ยวกับตัวอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะมีการให้รายละเอียดมาว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์เล่นเก็บคะแนนนะใช่แล้วก็จะมาให้เราได้เล่นกันในวันนี้แหละแต่พร้อมไม่พร้อมอันนี้ไม่รู้แล้วก็เป็นการเล่นแบบออนไลน์โดยให้เราเนี่ยเล่นแข่งกับผู้เล่นที่ไม่ใช่แข่งกับบอทนะแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันเลือกทีมนี้จะเจอกับทีมนี้วนไป10ทีมนะฮะเหมือนแข่งเก็บคะแนนเป็นอันดับเหมือนแข่งลีกเลยเป็นออนไลน์แล้วก็กิจกรรมอื่นสามารถฟังได้ในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้จะได้เข้าไปสมัครกันเพราะว่าในนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่สำคัญ e-sport แล้วก็แจกทองแจกรางวัลกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังไงก็ขอคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆอย่าลืมกดเบาๆไปที่ผมไลค์ผมแชร์ลืมกดติดตามด้วยไปแล้วครับวันนี้ก็รอติดตามกันว่าบ่ายสามจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ